เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าทำไมเราถึงใช้มูลไก่ในการบำรุงพืชผักของเราอะคะเพราะว่ามูลไก่นั้นนะคะจะมีธาตุไนโตรเจนแล้วก็ฟอสฟอรัสที่สูงมากกว่ามูลวัวถึง2เท่าเลยนะคะที่ช่วยปรับสภาพดินแล้วก็ทำให้ดินนั้นอุ้มน้ำในดินแล้วก็ทำให้ดินโปร่งด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะอุดมไปด้วยอินทรีย์วัตถุนะคะที่มีประโยชน์ต่อดินของเรามากมายทีเดียวเลยนะคะแต่ว่าใครที่ไม่มีปุ๋ยขี้ไก่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ใช้ปุ๋ยอื่นก็ได้ค่ะปุ๋ยขี้วัวขี้หมูขี้เป็ดได้หมดเลยนะคะแต่ออยมีปุ๋ยขี้ไก่เนาะออยก็เลยจะต้องใช้ปุ๋ยขี้ไก่ในการบำรุงพืชผักของออยค่ะก่อนที่ออยจะไปทำความสะอาดข้อไก่แล้วก็เก็บมูลไก่ใส่ถุงปุ๋ยนะคะออยพาเพื่อนๆมาดูผักกุ้ยช่ายที่ออยปลูกเอาไว้ก่อนนะคะอันนี้ก็จะบำรุงทั้งมูลไก่แล้วก็มูลวัวนะคะเมื่อก่อนจะใช้มูลวัวนะคะแต่ว่าเราต้องซื้อเขาถุงนึงก็ประมาณ 30-40 บาทนะคะอีกอย่างนึงแปลงผักเราก็ใหญ่ด้วยนะคะก็ไม่ไหวตอนนี้ก็พยายามที่จะใช้มูลไก่ที่เรามีอยู่ที่เราเลี้ยงเอาไว้นำมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเลยนะคะตอนนี้แปลงผักนี้เราจะใช้น้ำบาดาลรดนะคะทุกคนเพราะว่าน้ำประปานั้นสู้ไม่ไหวนะคะเราต้องใช้น้ำบาดาลรดแล้วก็เดินระบบท่อเอาไว้แบบนี้นะคะเวลาเราเปิดรถก็จะง่ายนะคะประมาณ5นาทีก็เต็มร่องแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่เปิดท่อแข่งกันนะคะก็จะเต็มไวมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะนี่ไหลไปเลยนะคะวันนี้ออยจะมาทำความสะอาดข้อไก่นะคะพอดีว่าออยเลี้ยงไก่ไข่เอาไว้ตอนนี้นะคะขี้ไก่เยอะเลยนะคะเดี๋ยวออยก็จะเอาใส่ถุงปุ๋ยเอาไปไว้เตรียมทำแปลงผักนะคะทุกคนพอดีว่าออยปลูกผักเอาไว้ก็จะมีปุ๋ยเป็นของตัวเองนะคะก็คือปุ๋ยจากขี้ไก่โดยที่เราไม่ต้องไปซื้อเลยนะคะทุกคนตอนนี้ก็ได้เยอะเลยนะคะเดี๋ยวออยก็จะต้องมาเก็บใส่ถุงปุ๋ยก่อนแล้วก็จะทำความสะอาดให้เขาด้วยค่ะแต่ก่อนที่จะทำความสะอาดนะคะทุกคนต้องเอาน้องไก่ออกมาเดินเล่นแบบนี้ก่อนนะคะให้เขาแบบผ่อนคลายแล้วก็คลายเครียดด้วยค่ะก่อนที่เราจะไปเก็บขี้ไก่ได้นะคะไม่อย่างนั้นเขาจะกวนค่ะทุกคนนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่กำลังมานอนเล่นนะคะทุกคนนอนเล่นเดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาก็จะกินหญ้านะคะจะมีหญ้าที่ลอดออกมานะคะแบบนี้นะคะหญ้าที่ลอดเข้ามาในข้อไก่นะคะอันนี้จะเป็นข้อของไก่บ้านนะคะส่วนของไก่ไข่น่าจะอยู่อีกที่หนึ่งนะคะออยก็เลยให้เขาไปอยู่ฝั่งนี้ก่อนเพราะว่าไก่บ้านเขาออกไปเดินเล่นข้างนอกแล้วค่ะออยจะเลี้ยงไก่ไข่แบบอารมณ์ดีนะคะทุกคนจะให้เขาได้ออกมาเดินเล่นอยู่ข้างนอกนะคะได้ตากแดดตากลมบ้างนะคะแล้วก็จิกกินหญ้าอย่างสบายใจแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าต้องให้ไก่บ้านออกไปก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเขาจะไม่ถูกกันนะคะไก่ของออยฝั่งนี้นะคะจะมีอยู่11ตัวนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูไข่ไก่กันนะคะว่าครบหรือเปล่าโอ้มี11ฟองค่ะทุกคนครบค่ะไข่ครบเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวออยก็จะย้ายมาอีกที่หนึ่งนะคะให้เขามาไข่อีกที่หนึ่งอันเนี้ยออยต้องมุดเข้ามานะคะทุกคนออยต้องมุดเข้ามาลึกเนี่ยต้องมาเก็บลึกอ่ะเพราะเขาชอบย้ายที่ไข่บ่อยนะคะเดี๋ยวก็จะเอาแกลบมาเทเดี๋ยวก็จะให้เขาไปไข่ที่เดิมค่ะเดี๋ยวจะต้องเอาแกลบไปเทให้ก่อนนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าจะกวนมากๆเลยนะคะเขาอยากจะเล่นอยากจะเขี่ยนะคะทุกคนนี่ก็จะมีแกลบนะคะได้แกลบมาจะเอาแกลบไปเทให้นี่นะคะแกลบที่ออยไปขอแม่ป้อมมานะคะทุกคนใจดีมากๆเลยนะคะไปขอแกลบแกก็ให้นะคะก็ให้ตังก็ไม่เอานะคะก็เลยเอาขนมไปให้หลานๆนะคะให้กินเดี๋ยวจะเอามาใส่ข้อไก่ค่ะให้เขาได้ไข่ก่อนแต่ว่าวันนี้เขาไข่หมดแล้วนะคะแต่ว่าจะต้องเอาไปใส่ให้เขานะคะเดี๋ยวเขาก็จะเล่นนะคะอุ้ยเดี๋ยวจะเทให้แล้วได้ไข่ฝั่งนี้เด้อได้ไข่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เลยมาเดี๋ยวย้ายไข่มาอยู่ฝั่งนี้ก่อนจะได้สวยงามจะได้ดูจะได้จำจะได้จำที่ไข่ตัวเองเด้อจะย้ายนะคะเอาไข่ไก่มาไว้ฝั่งนี้ก่อนนะคะทุกคนให้เขาจำของเขาเอานี่ต้องไข่ตรงนี้ที่เดิมรู้ไหมที่เดิมอ้าวเคลียร์ใหญ่เลยเคลียร์ใหญ่เลยอ่ะอ้าวเนี่ยไข่ของหนูอ่ะย้ายมาอยู่ฝั่งนี้แล้ว
เห็นไหมคะเขาจะชอบเดี๋ยวจะเก็บขี้ไก่ก่อนบอกให้ออกไปเล่นข้างนอกก็พากันมากวนเนาะอ่ะอยู่ก็อยู่ไปได้ปุ๋ยเยอะเลยนะคะทุกคนปุ๋ยที่ไก่ตัวนี้ก็แห้งแล้วนะคะมันจะสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวจะเอาไปใส่เวลาเราปลูกผักเนี้ยนะคะเราก็จะได้ไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยเขานะคะเพราะเรามีปุ๋ยเป็นของตัวเองละแล้วก็แห้งแล้วด้วยนะคะตัวนี้ได้เยอะเลยก้อยไม้โอ้โหอาหารในมูลสัตว์จะมีปริมาณที่มากน้อยแตกต่างกันนะคะก็ขึ้นอยู่วิธีการเลี้ยงดูและก็การให้อาหารด้วยค่ะและธาตุอาหารในมูลสัตว์นะคะก็จะมีประสิทธิภาพในระยะเวลาที่นานกว่าปุ๋ยเคมีด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยขี้ไก่ที่ออยเก็บใส่ถุงเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าหลังจากที่ออยตัดผักเสร็จแล้วเนี่ยออยก็จะเอาปุ๋ยขี้ไก่นะคะมาโรยแล้วก็พรวนดินนะคะเพื่อที่จะช่วยปรับปรุงดินแต่ว่าก็ต้องใส่ในอัตราที่เหมาะสมด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราใส่เยอะมากเกินไปก็จะทำให้ผักของเราตายได้นะคะอันนี้ผักก็กำลังสวยเลยนะคะยิ่งปลูกในกระถางก็จะดูแลง่ายนะคะผู้ชายน่ะเวลาเรายิ่งรดน้ำก็จะยิ่งสวยนะคะอันนี้ออยก็ใช้กระถางยางรถยนต์มาปลูกนะคะสวยมากๆเลยทุกครั้งที่เราทำความสะอาดคอไก่เสร็จแล้วนะคะออยก็จะนำแกลบมาเทไว้แบบนี้ทุกครั้งเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนเนี่ยพื้นก็จะเกิดความชื้นแต่ว่าเราก็จะต้องนำแกลบมาเทซ้ำบ่อยๆนะคะยิ่งทุก2เดือนนะคะออยก็จะมาตักมูลไก่ใส่ถุงปุ๋ยเอาไว้นะคะแล้วก็เทแกลบใหม่ลงไปทุกครั้งนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ดินเกิดความชื้นนะคะถ้าเกิดว่าข้อไก่เกิดความชื้นมากๆนะคะไก่ก็จะป่วยได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องดูแลข้อไก่ให้สะอาดอยู่เสมอนะคะแกลบที่เราเทลงไปนะคะเดี๋ยวก็จะเกิดการย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะคะสามารถที่จะนำมาบำรุงดินโดยเฉพาะมูลไก่นะคะจะเป็นมูลสัตว์ที่มีธาตุอาหารที่พืชต้องการสูงนะคะแล้วจะมีทั้งไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะคะแล้วก็ธาตุอาหารอื่นที่พืชต้องการด้วยค่ะตอนนี้ก็ทำความสะอาดข้อไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอาขี้ไก่ออกหมดแล้วแล้วก็เทแกลบให้น้องไก่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็สะอาดค่ะน้องไก่ชอบแล้วค่ะตอนนี้ค่ะโอ้ยแหกๆเลยค่ะทุกคนดูเหงื่อแตกเลยเดี๋ยวจะไปใส่น้ำให้ไก่บ้านก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้วค่ะวันนี้นะคะก็จบภารกิจไปแล้วนะคะอีก1วันคือการเก็บขี้ไก่นะคะแล้วก็ทำความสะอาดคอกไก่นะคะทุกคนให้ไก่อยู่สบายแบบมีความสุขนะคะตอนนี้ก็จะกลับบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะให้น้ำไก่บ้านก่อนนะคะมันจะโต้งค่ะกำลังเก๊กหล่อเลยนะคะทุกคนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะวันนี้ไอ้ก็ต้องขอตัวกลับบ้านแล้วนะคะก็ประมาณบ่าย2โมงกว่าๆแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวไอ้ก็จะไปอาบน้ำให้คุณยายต่อแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ